ที่สวัสดีครับมาพบกับแบบักนะครับผมเมื่อกี้อัดไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมตั้งใหม่อ่ะมาใหม่อันนี้เราไปได้นาฬิกามาอ่ะขอบคุณร้านนี้ก่อนให้สปอนเซอร์นะครับขอบคุณร้าน G39 ลาดพร้าววังหินนะพี่เอ๋นะครับไม่ชัดเลยอ่ะใหม่ชัดไหมครับอ่าขอบคุณร้าน G39 นี่ร้าน G39 นะครับนี่นาฬิการ้าน G39 ไม่แพงนะครับเรือน 5-6,000 นะครับผมก็แบ่งๆกันใช้นะครับนี่ก็เป็นนาฬิกาสมัยเด็กๆที่เราชอบกันมากเลยนะครับเนี่ย G-Shock ไม่ชัดเลยชัดไหมไม่ไม่ชัดไม่ชัดไหมครับไม่ไม่ชัดก็แตะที่นาฬิกาเลยชัดแล้วนี่เป็น G-Shock อันนี้เป็นเรือนใหม่ที่เพิ่งรับมาเมื่อกี้นะวันที่18สิงหานะครับเขาจัดงานที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับอันนี้เรือนเก่าของผมนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ซ้ายนี่เรือนเก่าขวานี่เรือนใหม่ซ้ายเขาเหลือขวาอันนี้ใหม่อันนี้ไม่ชัดโอ้ชัดท้ายจังโอเคอันนี้เก่านะครับโอเคมันจะเป็นสีเงินกับสีทองคู่กันจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับนี่เก่าเป็นสีทองไปหาเองนะครับเขาเรียกรุ่นอะไรผมก็ไม่สนใจหรอกผมจะรีวิวสไตล์ผมไม่ให้ความรู้หาเหวอะไรนั่นแหละนะครับชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะก็คือดินไลค์นะฮะเอ๊มันเป็นสีเงินน่ะแล้วพี่เอ๋เขาอธิบายว่าอาจารย์มันเป็นขอบแดงอย่างงี้แล้วโอ้ยผมไม่สนอ่ะพี่เอามาเถอะคนมันเยอะมากเลยครับที่เซ็นทรัลเวสเกตผมสู้คนไม่ไหวนะครับซื้อเท็กซัสชิคเก้นให้ลูกก็กลับแล้วนะก็นี่นะเขาเขียนมาให้นะเนี่ยเอาไปชิงรางวัลแต่ว่าไม่เคยถูกก็เลยขี้เกียจไปลงกับเขาอ่ะให้เครดิตเขาหน่อยครับร้าน G39ลาดพร้าววังหินนะครับตบมือนะครับน่าโอเคเดี๋ยวจะใส่รูปผมพี่เอไว้ให้แถวนี้นะครับอย่าลืมไม่ชอบก็กดไลค์นะชอบก็กดไลค์นะครับสับตะไคร้ด้วยคอมเมนต์ได้อย่าแรงอย่าด่าแรงนะครับโอเคไปแล้ว